มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทัวลงหนักค่ะพระพายรมิดาตกเป็นมือที่3ทำให้เวียสุกลวัฒน์เลิกเบลล่าค่ะทำเอาฮือฮานะคะเมื่อพิธีกรชื่อดังอย่างบอยวันบันเทิงนั้นได้กล่าวกลางรายการว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าราณีได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหากันมานานถึง9ปีโดยทั้งคู่ได้พยายามปรับเข้าหากันจนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีเอาไว้ในฐานะของพี่น้องท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะล่าสุดเป็นรูปอีโมจิร้องไห้และคอมเมนต์ภาวนาว่าข่าวการเลิกราครั้งนี้ขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านเพจเจ๊มอย108ก็ออกมาจับผิดว่าเวียสุกลวัฒน์นั้นแอบไปเช่ารถกับสาวสวยโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าพี่บอยวันบันเทิงออกมาคอนเฟิร์มว่าเวียและเบลล่าเลิกกันแล้วว้าเขินจังบูอีกคน move on แล้วแต่ไม่บอกว่าใครนะงั้นเต็นท์รถเช่าที่คอนเฟิร์มว่าเห็นเวียและเบลล่ามาเช่ารถด้วยกันก็โปะสิเอาสรุปเวียไปกับใครจากนั้นได้มีชาวเน็ตออกมาเฉลยถึงสาวปริศนาคนดังกล่าวสรุปคือคนที่เวียไปด้วยนะคะคือน้องพระพายนางเอกคนล่าสุดที่ถ่ายละครด้วยกันเรื่องกรงน้ำผึ้งน้องสวยมากจริงๆค่ะฝากติดตามน้องด้วยนะล่าสุดนะคะเมื่อเข้าไปส่อง Instagram ของพระพายรมิดาธีรพัฒน์งานนี้ก็เลยมีทางด้านชาวเน็ตเข้าไปเน็ตใน Instagram ของพระพายว่าเบลล่าสวยสุดอย่าว่าเป็นมือที่3นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ